ไม่แปลกเลยนะครับผลสำรวจของนิด้าโพหรืออะไรหรือสถาบันพระปกเกล้าออกมาบอกว่ารัฐบาลชุดนี้อยู่มาจะถึง1ปีแล้วครับนะครับใกล้แล้วครับ8เดือนหรือไงประมาณนี้ไม่มีผลงานอะไรเลยไอ้ที่โม้ไว้เหม็นขี้ฟันนะครับนะผมก็ไม่อยากจะพูดถึงพรรคเพื่อไทยอย่างเงี้ยพูดมันทุกพรรคการเมืองเลยตอนนี้นะครับนะพอนั่งวิจารณ์พรรคเพื่อไทยอย่างเดียวก็ไม่เป็นธรรมแล้วก็วิจารณ์หมดพรรคร่วมรัฐบาลและพรรครัฐบาลชุดนี้คะแนนนิยมตกต่ำผ่านมา8เดือนเกือบ10เกือบ1ปีแล้วนะครับไม่มีผลงานอะไรเลยตอนแรกๆก็อ้างว่างบประมาณยังไม่ได้เพิ่งเริ่มทำงานได้1เดือน2เดือน3เดือนนี่มันจะ1ปีแล้วครับปรากฏไม่มีผลงานวันๆเดินสายขายผ้ากม้าผ้าไทยลงพื้นที่ถ่ายรูปจัดอีเวนต์ไม่ได้เรื่องตอนนี้จะไปวิพากษ์วิจารณ์เศรษฐาคนเดียวก็ไม่ได้ทักษิณก็ไม่ได้ต้องวิจารณ์พรรคร่วมรัฐบาลทั้งอนุทินทั้งรวมไทยสร้างชาติพรรคลุงป้อมทุกคนครับไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้เลยตอนนี้ตกต่ำที่สุดนะครับสมัยที่แล้วนะโควิดยังไม่ตกต่ำขนาดนี้มาเจอสมัยนี้ตกต่ำหนักและไอ้ตกต่ำไม่เท่าไหร่ครับตกต่ำที่สุดในอาเซียนแสดงให้เห็นว่าผู้นำประเทศนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรคณะรัฐมนตรีนี้เป็นพวกที่ไร้ประสิทธิภาพพรรคก้าวไกลไม่ต้องทำอะไรครับจากเดิม151เสียงผลสำรวจจากสถาบันพระปกเกล้าซึ่งเป็นสถาบันของรัฐสภาไทยนะครับนะเป็นสถาบันที่น่าเชื่อถือนะผลสำรวจบอกปัจจุบันก้าวไกล151ถ้าวันนี้มีการเลือกตั้งก้าวไกลได้205เสียงเพิ่มไป 100% ครับส่วนพรรคเพื่อไทยปัจจุบัน141มั้งโดยประมาณเสียงนะนะถ้าจัดให้มีการเลือกตั้งวันนี้เหลือ100เดียวเหลือ105เสียงแสดงให้เห็นว่าความนิยมตกต่ำลงไปทุกวันเพราะอะไรครับทั้งพรรคเพื่อไทยทั้งพรรคร่วมรัฐบาลมีแต่น้ำลายนะครับไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจอะไรได้วันนึงคิดอย่างเดียวว่าเอ๊ะจะมาประชุมกันเอาเงินมาแจกประชาชนคุยอย่างเดียวครับเอาเงินภาษีมาแจกใครๆก็เป็นได้ครับถ้าเป็นนายกหรือเป็นรัฐบาลแล้วก็แก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยวิธีการเอาเงินภาษีมาแจกมันไม่ต้องใช้สมองอะไรหรอกครับมาถึงกับโฆษณาเลยแจกไม่ได้ประโยชน์ครับตอนนี้ปัญหาใหญ่ของประเทศไทยเท่าที่ผมถามนักเศรษฐศาสตร์ติดตามข่าวนะครับก็คืออะไรการส่งออกแย่ส่งออกก็สู้อะไรก็ไม่ได้ทุเรียนเราเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้ก็โดนเวียดนามโดนจีนโดนอะไรต่างๆมาตีแล้วมาเลเซียเราก็แย่ข้าวไทยก็แย่สู้เวียดนามไม่ได้ชวนคนมาลงทุนก็ไม่มีใครมาอยากลงทุนประเทศเรานะครับนะเพราะอะไรเต็มไปด้วยการทุจริตคอร์รัปชันเงินใต้โต๊ะเงินอะไรต่างๆจับกันทุกวันครับนะทุจริตคอร์รัปชันกันทั่วหน้าจิ้มไปตรงไหนก็เจอแต่การคอร์รัปชันนะจิ้มไปตรงนี้ก็คอร์รัปชันพระก็รับเงินทอนนะอะไรต่างๆนะครับเรื่องความโปร่งใสของเราแย่นะการพูดภาษาอังกฤษของเราก็พูดได้น้อยศักยภาพในการแข่งขันก็ไม่มีอันนี้คือเรื่องจริงนะครับรายงานของระดับโลกทั้งในประเทศไทยทั้งต่างประเทศเนี่ยคือปัญหาของประเทศไทยเพราะนั้นก็ฝากรัฐบาลครับเร่งแก้ปัญหาก่อนนะพวกเราจะตายกันหมดแล้วนะครับนะครับพวกเราจะตายกันหมดแล้วและยังมีหนำซ้ำครับนายกเศรษฐาตอนนี้ก็นะขาข้างหนึ่งเนี่ยครับไปอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญโดนรับคำร้องไปเรียบร้อยแล้วโอกาสในการที่ต้องหลุดจากตำแหน่งก็สูงจนเมื่อวานนี้มีข่าวเขาบอกว่าเดินทางไปพบอาจารย์วิษณุนะฉายาเนติบริกรบางคนก็เรียกเป็นศรีธนชัยบ้างอะไรบ้างเป็นคนที่สามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างยิ่งกว่าเขาเรียกอะไรยาสามัญประจำบ้านนะฮะการที่นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้นำประเทศมีที่ปรึกษากฎหมายมีทนายความมีเลขาคอรมอมีกฤษฎีกามีคนช่วยเหลือเยอะแยะแต่ไม่สามารถช่วยเหลือนายกได้นะครับแสดงให้เห็นว่าอะไรครับนายกเศรษฐาอาการหนักและมีความวิตกกังวลว่าตัวเองจะต้องหลุดจากตำแหน่งเพราะความไม่ซื่อสัตย์สุจริตหรือผิดจริยธรรมร้ายแรง
ในการแต่งตั้งนายพิชิตซึ่งมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์เป็นรัฐมนตรีหรือไม่คำถามจากสังคมคำถามจากพี่น้องประชาชนและคำถามจากทนายเดชาคืออาการหนักมีทนายความมีนักกฎหมายในพรรคเพื่อไทยจำนวนมากมีกฤษฎีกามีอะไรต่างแต่ดูแล้วถ้าจะไม่รอดต้องไปหาคนอย่างคุณวิษณุนะครับนะซึ่งมีฉายาศรีถนนชัยหรือเปล่าไม่รู้นะปาฏิหาริย์ทางกฎหมายหรือเปล่าไม่รู้แต่การที่ไปหานายวิษณุก็แสดงแล้วต้องการบารมีต้องการเส้นสายหรือเปล่านะครับเพราะนายวิษณุมีบารมีและก็มีเส้นสายในกระบวนการยุติธรรมเยอะมากเป็นที่เคารพนับถือเป็นประธานคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับและเคยช่วยเหลือให้นายกหลายคนรอดคุกรอดตารางมาหลายยุคหลายสมัยแกเป็นคนที่มีบุคลิกพิเศษนะครับสามารถที่จะทำให้นะเรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กกลายเป็นมีเรื่องและการมีการตีความอะไรที่มันแบบพิสดารตรรกะในการคิดของแกเนี่ยโอ้โหเหลือกินเหลือใช้ใครๆก็ไปใช้บริการวิษณุนะครับนะหลายๆคนก็คือต้องการบารมีต้องการเส้นสายจากคุณวิษณุหรือไม่พี่น้องประชาชนคิดอย่างไรก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้พี่เดย์ด้วยครับนะครับอันนี้แหละครับก็คือให้เห็นว่าอาการหนักและรัฐบาลเพื่อไทยนะครับยิ่งอยู่ไปคะแนนนิยมยิ่งตกต่ำนะผมได้คุยกับนักการเมืองหลายคนก็บอกว่ารัฐบาลเพื่อไทยยิ่งอยู่ก็ยิ่งแย่นะไม่มีโอกาสในการสร้างผลงานเลยประชาชนไม่เชื่อถือเพราะอะไรมีแค่น้ำลายนะทั้งพรรคเพื่อไทยทั้งพรรคร่วมรัฐบาลนะครับมีแค่น้ำลายครับไม่มีผลงานอะไรเลยไม่มีผลงานในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเลยทุกวันก็แย่ลงแย่ลงแล้วก็ไม่มีแล้วก็ไม่เป็นเอกภาพแล้วก็ไม่ได้สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจอะไรได้ตกต่ำทุกวันทุกวันนะครับแย่ไปเรื่อยๆครับยิ่งอยู่นานยิ่งดีครับพรรคก้าวไกลยิ่งได้ยิ่งได้ประโยชน์ให้มันอยู่ถึง3ปีครับประเทศชาติเละนะเชื่อเละแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ครับนะครับมีแต่โครงการขายฝันหมดครับนะรัฐบาลชุดนี้นะผมไม่อยากจะพูดเฉพาะเพื่อไทยพรรคร่วมรัฐบาลด้วยขายฝันอย่างเดียว1ขายฝัน2ถ่ายรูป3ลงพื้นที่นะ4สร้างข่าวไปที่นั่นไปที่นี่ถ่ายรูปเป็นข่าวแต่ไอการที่ไปจับคนนั้นไปยุ่งไปนี่ไปอะไรต่างเนี่ยมันเป็นลักษณะงานประจำของข้าราชการตัวเองก็ไปสร้างภาพถ่ายรูปให้นักข่าวเห็นว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นเป็นงี้จับกุมที่นั่นที่นี่อะไรต่างความจริงไม่ใช่ครับเป็นงานแบบสมัยบิ๊กโจ๊กลูกน้องไปจับตัวเองก็ยืนถ่ายรูปลูกน้องไปจับตัวเองก็ถ่ายรูปตัวเองไม่ได้ไปเข้าไปจับหรอกรัฐบาลพวกนี้นักการเมืองพวกนี้ก็ผลงานไม่มีครับเศรษฐกิจตกต่ำอาชญากรรมเต็มบ้านเต็มเมืองฆ่ากันตายทุกวันนะมีแต่เรื่องฆ่ากันตายยาเสพติดจับทุกวันนี่นอกระบบขี้โม้ขี้คุยบอกว่าให้มาขึ้นทะเบียนปรากฏเป็นไงขึ้นทะเบียนเป็นแสนแต่รัฐบาลนะกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีปัญญาแก้ปัญหานี่นอกระบบเจ้านี่ไม่ให้ราคารัฐบาลชุดนี้ไม่สนใจเจ้าหน้าที่ของรัฐขึ้นทะเบียนเป็นแสนไม่มีผลงานในการแก้ปัญหาเสร็จเมื่อวานนี้ดูข่าวฟังแล้วตกใจครับมีคนไปร้องเรียนอินฟลูเอนเซอร์บอกว่าอะไรครับเป็นหนี้ 10,000 นะครับกู้เงินมาจ่ายค่าเทอมลูก12ปีจ่ายดอกเบี้ยไป2ล้านกว่าบาทได้ไงโอ้โหปรากฏเขาไปร้องเรียนหน่วยงานของรัฐไล้น้ำยาครับต้องไปร้องเรียนอินฟลูเอนเซอร์พอร้องเรียนเสร็จแล้วอินฟลูเอนเซอร์ช่วยได้แต่รัฐบาลไม่มีปัญญาเอาเงินมา10,000นายทุนจ่ายเรียกดอกเบี้ยไปเท่าไหร่2ล้านหรือล้านกว่า12ปีครับแก้ปัญหาไม่ได้รัฐบาลแก้ปัญหาไม่ได้นี่นอกระบบคุยโม้เหม็นขี้ฟันต้องให้อินฟลูเอนเซอร์ไปจัดการจบเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่ายังไม่มีการดำเนินคดีกับไอ้นายทุนเงินกู้หน้าเลือดคนนี้นะเอาเงินไปหมื่นเดียวจ่ายดอกเบี้ยเป็นล้านนะครับมันผิดกฎหมายครับแต่ปรากฏว่าเป็นข่าวดังครับไปตกลงกันที่โรงพักเรียบร้อยตัวใครตัวมันปล่อยปะละเลยไอ้คนพวกนี้ตำรวจพบการกระทำความผิดซึ่งหน้าก็ต้องดำเนินคดีข้อหานะเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราสรรพากรต้องเข้าครับนะสรรพากรต้องเข้าไปตรวจสอบไปดูที่ว่าไอ้พวกนี้มีรายได้เสียภาษีไหมยื่นแบบไหมเพราะอะไรโอ้โหมึงปล่อยกู้หมื่นเดียวนะครับแล้วก็คิดดอกเบี้ยนะล้านกว่าโอ้โหอะไรกันครับพี่น้องครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์พี่เดย์ด้วย
รักพี่เดต้องกดเยอะๆนะกดกันไปรัฐบาลจะได้รู้ตำรวจจะได้รู้ฝ่ายปกครองจะได้รู้ขี้โม้ทั้งวันออกมานั่งแถลงข่าวรัฐบาลชุดเนี้ยตอนแรกๆผมวิจารณ์เฉพาะนายกไม่เอาแล้วตอนนี้ผมพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคต้องร่วมกันรับผิดชอบไหนล่ะนี่นอกระบบบอกจะแก้คนเป็นหนี้นอกระบบเยอะแยะมากมายแถลงข่าวจัดอีเวนต์แถลงข่าวจัดอีเวนต์ถ่ายรูปสุดท้ายเป็นไงแก้ไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับนะครับนี่ก็คือมีแต่เรื่องขี้คุยขี้โม้เท่านั้นนะครับนะมาตรการทางเศรษฐกิจเป็นไงไม่มีสินค้าก็แพงค่าแรงก็ถูกควบคุมอะไรไม่ได้ไม่มีใครเชื่อนะครับอันนี้ก็คือเรื่องหนี้นอกระบบหนี้ในระบบก็ยึดทรัพย์ทุกวันครับยึดทุกวันครับยึดทุกวันมาศาลเนี่ยขึ้นศาลมามีแต่คดีเป็นหนี้นะนะครับมีแต่คดีเป็นหนี้เป็นสิน 70-80% ครับคดีเรื่องหนี้เรื่องสินนะครับแล้วก็ยาเสพติดจับทุกวันครับทุกวันยาบ้ายาอียาไอเฮโรอีนทุกวันครับไม่ได้ลดลงเลยครับนะรัฐบาลเอาไงดีครับวันๆเนี่ยครับทั้งนาทั้งรัฐบาลทั้งข้าราชการต่างๆเนี่ยทำงานกันบ้างหรือเปล่าอันนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนนะอันนี้ก็คือเรื่องการบ้านการเมืองที่จั่วหัวกันก่อนนะนะเศรษฐกิจแย่อีกนานเพราะรัฐบาลหมดปัญญาในการแก้ปัญหารัฐบาลหมายถึงพรรคแกนนำรัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคไม่มีปัญญาในการแก้ปัญหาประเทศชาติทุกวันนี้เขาเรียกว่าผู้นำของเราไร้ปัญญานะครับนะไร้ปัญญาที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจตอนนี้ผมบอกเลยว่าประเทศเราเนี่ยนะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจและมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนักการเมืองที่บริหารประเทศไม่มีปัญญาแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะและยิ่งอยู่ไปก็ยิ่งแย่รัฐบาลก็ไม่มีเอกภาพอุดมการพรรคเพื่อไทยกับพรรคร่วมรัฐบาลแม่งคนละขั้วเลยเพราะฉะนั้นประเทศเรารอวันย่ำแย่ลงทุกวันเราจะอยู่ได้หรือไม่ได้อยู่ที่ตัวเราอย่างผมเนี่ย